เราก็ผ่อนคลายร่างกายนะคะแล้วก็ค่อยๆหลับตาก็ให้เราตั้งกายของเราให้ตรงทำหลังให้ตรงนะคะแล้วเราจะเมื่อยได้ยากขึ้นนิดนึงแต่ว่าถ้าเราไม่ถนัดเราก็เอาหมอนเนี่ยหนุนก้นได้ให้ก้นเราเนี่ยสูงขึ้นมานิดนึงนะคะลำตัวก็จะตั้งตรงแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายแล้วยังเด็กอยู่นะจริงๆแล้วมันก็จะไม่ค่อยเมื่อยหรอกแล้วก็นั่งแป๊บเดียวเองนะคะถือว่าให้โอกาสตัวเองบ้างในการให้ความสงบทางใจจุดที่เราจะเอาใจมาวางเนี่ยเขาเรียกว่า Center of the Body ให้เป็นความรู้ติดขาติดแข้งไปนะคะว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีพลังมากๆนะเป็นจุดที่เรียกว่า Center of Gravity เป็นจุดที่ถ้าวัตถุอะไรมาอยู่บริเวณเนี่ยมันจะเป็นจุดแห่งความสมดุลและร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยจุดเนี่ยเป็นจุดที่แบ่งร่างกายของมนุษย์เนาะท่อนบนท่อนล่างเท่ากันเลยซีกขวาซีกซ้ายก็เท่ากันถ้าเราเอามือนิ้วของสองของเราเนาะมาวางซ้อนกันแล้ววางอยู่บนสะดือเราจะรู้ว่าเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเนี่ยแหละที่เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7จริงๆฐานของใจเนี่ยมีตั้ง7ฐานแน่แต่เราจะโฟกัสที่ฐานที่สำคัญที่สุดคือจุดบริเวณที่ทำให้ใจเราสมดุลเนี่ยแหละคือบริเวณกลางท้องที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตำแหน่งนี้ฝรั่งเรียกว่า Home of the Mind เป็นบ้านของใจเป็นที่พักใจเป็นที่ที่ใจอยู่แล้วรู้สึกสบายสงบปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นคนทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาสามารถทำสมาธิได้หมดเลยเพราะมันเป็นกระบวนการเหมือนออกกำลังใจยิ่งออกก็ยิ่งแข็งแรงจิตใจก็ยิ่งเข้มแข็งแต่การออกกำลังใจไม่ใช่การเคลื่อนไหวใจแต่เป็นการหยุดนิ่งให้ใจได้พักผ่อนการที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยตรงนี้แหละกลับเป็นภาวะที่จะช่วยให้ใจของเราทรงพลังมีอนุภาพสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องดีๆคนดีๆโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของเราที่เขาชอบพูดกันว่าพลังจักรวาลแท้ที่จริงแล้วก็เป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นจากภายในตัวของเรานี่แหละในทางพระพุทธศาสนาเราใช้คำว่าพลังบุญบุญเป็นเหมือนพลังงานที่เป็นพลังบวกที่จะดึงดูดความสุขความสำเร็จมาให้กับเราซึ่งแหล่งพลังงานตรงนี้ก็อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่เองที่ที่เรากำลังเอาใจมาหยุดมานิ่งที่ที่เราเอาใจมาพักอยู่ตรงนี้นั่นแหละเราก็ลองวางใจนิ่งๆนุ่มๆสบายๆปล่อยวางความคิดทั้งปวงออกไปแล้วก็ปล่อยอย่างพอดีพอดีเพราะถ้าเราหย่อนจนเกินไปเราก็อาจจะหลับได้แต่ถ้าเราเคร่งเครียดตึงจนเกินไปเราก็อาจจะรู้สึกปวดศีรษะหรือมึนหัวแต่ถ้าเราปล่อยใจมากเกินไปเราก็อาจจะมีความคิดแทรกเข้ามาแล้วก็อาจจะยังมีความรู้สึกว่าอยากจะคิดต่อไปเรื่อยๆก็เรียกว่าฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆใจลอยไปเรื่อย
หรือฝันกลางวันไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็จะไม่ได้เห็นผลลัพธ์ของการทำสมาธิกระบวนการกลั่นแก้ใจของมนุษย์ก็จะไม่เกิดขึ้นตราบใดที่เราไม่หยุดใจกระบวนการพักผ่อนกระบวนการกลั่นใจให้ใสๆจะไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้ถูกหลักวิชาโดยการไม่คิดอะไรปล่อยให้เขาเป็นตัวของเขาเองด้วยการอยู่เฉยๆสักครู่เดี๋ยวพอเขาเริ่มคลายตัวเขาก็จะเริ่มให้ความสุขกับตัวเราเมื่อเราให้เขาก่อนเขาก็จะให้เรากลับคือเราให้โอกาสเขาได้พักผ่อนเราให้โอกาสเขาไม่ต้องคิดอะไรเดี๋ยวเขาก็จะย้อนคืน payback เราด้วยความสุขด้วยภาวะของความสดชื่นแจ่มใสเราจะรู้สึกว่าสมองเราปลอดโปร่งจะรู้สึกว่าทำไมสดชื่นกว่าได้นอนตื่นมาอีกรู้สึกว่ามีทัศนคติที่ดีรู้สึกอารมณ์มันดีรู้สึกยิ้มได้ทั้งวันแม้จะมีใครมาพูดกระทบกระเทือนเราก็ไม่หงุดหงิดง่ายเหมือนก่อนเราเหมือนมีแรงต้านทานเหมือนมีเกราะกำบังให้อารมณ์ของเราไม่หวั่นไหวไม่กระเพื่อมสายไปสายมามากจนเกินไปและยังทำให้เราเป็นคนที่มีสติมากขึ้นมีความตระหนักรู้มีสติรับรู้ได้ดีขึ้นคนที่มีลักษณะแบบนี้ก็มักจะเป็นคนคิดอะไรออกได้ง่ายตัดสินใจอะไรก็ดีทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ถูกไปหมดเพราะสภาพของใจที่มันใสกระจ่างทำให้เรามองอะไรได้ชัดเมื่อเราเห็นอะไรชัดเราก็ตัดสินใจได้ดีนี่แหละเป็นประโยชน์ของสมาธิที่เราจะได้รับแต่ก่อนที่เราจะได้รับเราก็ต้องรู้จักให้โอกาสเขาได้อยู่นิ่งนิ่งนิ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปนุ่มนุ่มละมุนละไมเย็นเย็นใสใสปลอดโปร่งโล่งเบาสบายเราจะรู้สึกเหมือนร่างกายเราไม่มีน้ำหนักเหมือนจะลอยได้เมื่อใจเราเบาๆเราก็จะรู้สึกเหมือนน้ำหนักเราเบาไปด้วยเราก็รู้สึกเหมือนเราอยู่คนเดียวในที่ที่เวิ้งว้างร่างกายของเราก็ไม่มีอวัยวะทุกอย่างมันดูโล่งๆโปร่งๆกว้างๆ
ความรู้สึกเป็นอิสระเสรีเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อใจเราค่อยๆหยุดเมื่อใจเราค่อยๆนิ่งเราก็ควรให้โอกาสตัวเองประคับประคองใจให้เขาได้พักแบบนี้เป็นประจำวันละครั้งสองครั้งเพื่อให้เขามีแรงในการขับเคลื่อนตัวเองในแต่ละวันคนที่มีอารมณ์ดีๆก็คือคนที่มี EQ สูงเขาก็จะสามารถรับแรงกดดันต่างๆรับมืออารมณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีแม้จะมีอะไรมากระทบก็ไม่กระเทือนเข้าไปสู่ใจของเขาเขาจะมีขีดความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ได้เป็นอย่างดีและจุดนี้นี่เองที่ทำให้เขาเป็นคนมีความสุขได้ด้วยตัวของเขาเองเป็นความสุขที่ใครทำแทนให้ไม่ได้เป็นความสุขที่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อใจอยู่ในสภาวะที่กลมกล่อมพอดีเป็นความสุขที่มากกว่าความเพลินทั่วไปเป็นความสุขที่มีความปลอดภัยและมีคุณค่ากับชีวิตเพื่อให้เราประคองใจของเราไปเรื่อยๆถ้าใครรู้สึกว่ามีแสงสว่างเกิดขึ้นภายในตัวหรือรอบๆตัวก็เป็นสัญญาณที่ดีเพราะแท้จริงแล้วจิตเบื้องต้นของเราจิตตั้งต้นของเราเป็นจิตที่มีความสว่างไสวในตัวเองหรือถ้าเราอยากจะภาวนาควบคู่กันไปเราก็สามารถภาวนาไปด้วยแต่ถ้าเราอยากจะอยู่นิ่งๆกับความสว่างกับความโล่งๆที่กลางท้องเราก็สามารถประคองสติแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ลืมไปเลยว่าเราเป็นใครเราอยู่ที่ไหนตอนนี้เรามีแต่ใจของเราเท่านั้นที่เรากำลังจดจ่ออยู่สัมมา
ระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังเราก็สามารถท่องคำภาวนาด้วยตัวของเราเองเป็นเหมือนเสียงที่ดังออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงกลางออกมาตลอดด้วยตัวเองเป็นเสียงที่ทำให้เรารู้สึกสงบรู้สึกชุ่มชื่นเราก็สามารถท่องคำภาวนาไปเรื่อยสัมมาอระหัง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 อย่าลืมว่าถ้าเรามีความคิดอะไรแวบขึ้นมาก็ขอให้ปล่อยมันทิ้งไปชั่วคราวไม่ต้องเสียดายความคิดเหล่านั้นเรายังมีเวลาคิดอีกเยอะมากเลยโอกาสที่เราเจอความคิดว่างๆสมองโล่งๆมันเกิดขึ้นน้อยมากๆก็ขอให้เราจงให้โอกาสกับตัวเองลองให้โอกาสเขาได้พักให้เขาได้ปลอดโปร่งยิ่งถ้าเราเอาไปทำเป็นประจำทุกวันจนเป็นนิสัยเราจะได้รับประโยชน์จากสมาธิอีกมากมาย
ขอแค่ว่าเราฝึกทำไปเรื่อยๆวันละเล็กละน้อยอย่างไม่เบื่อหน่ายเราก็จะเห็นผลลัพธ์เหมือนเราฝึกร้องเพลงเราฝึกเล่นกีตาร์วันแรกๆก็ทำไม่ค่อยได้บ้างเบื่อบ้างท้อบ้างแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆเป็นประจำเดี๋ยวเราก็คล่องเดี๋ยวเราก็ทำเป็นอะไรที่เราทำบ่อยๆเดี๋ยวเราก็คุ้นเคยเมื่อคุ้นเคยมันก็จะง่ายขึ้นเมื่อง่ายขึ้นเราก็จะรู้สึกสนุกกับมันและไม่อยากขาดเลยในการทำสมาธิแล้วเราจะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้และยังเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้อีกด้วยถ้าใจเรามีพลังจะทำอะไรก็ได้จะทำอะไรก็สำเร็จสำเร็จสมใจหมายทุกอย่างอยู่ที่ใจวันนี้ก็อย่าลืมดูแลรักษาใจของเราให้ดีใจน้อยๆดวงนี้อย่าไปทำให้เขาเศร้าเสียใจท้อแท้หมดหวังเลยมาคอยเพิ่มกำลังใจให้เขาทุกวันเขาจะได้มีแรงในการช่วยให้เราดำรงชีวิตอย่างมีความสุขแม้มีความทุกข์เข้ามาก็สามารถรับมือได้สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง
ถ้าเรารักตัวเองเราก็จงให้เวลากับตัวเองได้อยู่กับตัวเองเพื่อให้เราได้เห็นตัวเองและเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นหลายๆครั้งเราเองรู้ดีที่สุดว่าควรทำหรือไม่ควรทำว่าอะไรเหมาะอะไรสมอะไรถูกอะไรผิดไม่ต้องมีใครมาบอกเราเลยถ้าเราได้ฟังตัวเองจริงๆเราก็จะสัมผัสเรื่องนี้ได้ดีเพราะมนุษย์ทุกคนมีขีดความสามารถในการรับรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเรามีศักยภาพในการฟังใจของเราแค่ไหนถ้าใดเราหยุดนิ่งได้มากเราก็จะได้ยินได้มากเราก็จะรับรู้ได้มากเพราะฉะนั้นก็จงฝึกการหยุดการนิ่งให้มากๆแล้วสิ่งนี้จะช่วยนำพาชีวิตของเราไปสู่ในทางที่ดีที่ถูกต้องที่ประสบความสำเร็จอย่างที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นเราก็ค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะ